ขวดน้ำนะคะเราตัดในฝาขวดนี้เราก็จะมีลวดอีกเส้นนึงนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูที่เรา DIY ขวดน้ำอารมณ์นะคะขวดน้ำอารมณ์ที่เป็นหัวขวดนะคะแล้วเราก็มาปลูกเขาฤาษีแบบนี้ไว้นะคะบังเอิญว่าจะมีหนึ่งอันนะคะที่ชำรุดเพราะว่านกเขาคาบไปทำรังไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาซ่อมแซมกันค่ะว่าเราจะซ่อมแซมเขาฤาษีนะคะที่เราปลูกไว้แบบนี้นะคะซ่อมแซมอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตรงที่เป็นสีม่วงตรงนี้นะคะเป็นขวดน้ำ350มลเราตัดครึ่งขวดนะคะเราตัดครึ่งขวดแล้วก็เอามามัดติดกับฝาครอบพัดลมแบบนี้นะคะมาติดฝาครอบพัดลมแบบนี้แล้วเราก็เอาเขาฤาษีนะคะมาห้อยไว้ข้างในขวดแบบนี้นะคะตอนนี้ปรากฏว่าเขาหายไปหนึ่งอันนะคะเนื่องจากว่านกนะคะนกมาฆ่าไปนะไปทำรังนะคะเราก็เลยจะทำการซ่อมแซมกิ่งนี้นะคะซ่อมแซมรูปนี้นะคะให้มีเหมือนเดิมนะคะเราก็เลยไปเก็บจากต้นมานะคะเก็บจากต้นที่เราปลูกเขาฤาษีไว้นะเราได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมแซมใส่อันที่โบนี้ค่ะอันที่โบนี้นะคะไปซ่อมกันเลยค่ะซ่อมแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆคะเมื่อเราเป็นเด็กหางของเขาฤาษีกระถางที่สวยนะคะหางเขายาวๆแล้วก็เด็กมาเลยนะคะเมื่อเราเด็กมาแล้วนะคะแล้วก็เอาลวดเส้นเล็กแบบนี้นะคะลวดเส้นเล็กมามัดเลยนะคะมัดเขาเลยค่ะให้มีปลายเหลือเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เราจะไปคล้องกับฝาขวดที่โบนะคะฝาขวดที่โบนะคะเราก็มัดลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะมัดลักษณะนี้ได้เลยค่ะแต่เราก็เอาปลายตรงนี้นะคะไปคล้องกับตัวที่โบซึ่งเราทำคล้องทำห่วงไว้แล้วนะคะแบบนี้นะคะทำงอแบบนี้ไว้นะคะแล้วเราก็จะไปคล้องได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะในฝาขวดนี้เราก็จะมีลวดอีกเส้นหนึ่งนะคะที่ทำเป็นห่วงไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็จับมาคล้องกันกับลวดที่เราซ่อมเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็เอาเขามาเกี่ยวกันเลยค่ะเมื่อเกี่ยวได้แล้วนะคะแล้วก็เอาเขาขึ้นแฟนได้ปกติเลยแล้วค่ะเราก็ซ่อมเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไปนะคะแล้วก็ถ้ากลับว่าเป็นการขยายไปในตัวเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ซ่อมแบบนี้นะคะเราเอาลวดเส้นหนึ่งคล้องไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาลวดที่เรามัดกับเขาฤาษีก็จะได้ลักษณะนี้นะคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ค่ะทีนี้แต่ละช่อก็จะสมบูรณ์แบบนี้นะคะทีนี้บางช่อก็จะดำบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้เราแฝงไว้ในที่สูงนะคะเราไม่ได้มีเวลามาคลี่เขาถ้าเรามีเวลามาคลี่เขาก็จะยาวงามนะคะนี่ค่ะแล้วก็ซ่อมลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆคะเมื่อเราซ่อมเสร็จแล้วก็จะเป็นเขาฤาษีอยู่ในฝาครอบพัดลมแล้วก็ภายใต้คอขวดนะคะคอขวดน้ำนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ที่แฝงโมบายเขาฤาษีที่ปลูกเขาฤาษีน่ารักแบบนี้อีกหนึ่งอะไรได้ค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ